เป็นห่วงคุณผู้ชมที่มีมสัตว์เลี้ยงหรือว่าระวังเฝ้าอันตรายจากพิษสุนัขบ้านะคะแนะนําค่ะให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันการเสียชีวิตแล้วก็ป้องกันตนเองนะคะจากการที่จะถูกสัตว์กัดขวรแล้วก็เลียแม้ว่าแผลเล็กเนี่ยก็ต้องควรไปพบแพทย์นะคะ นายแพทย์ททเรศนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีการพบสัตว์นะคะที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศค่ะและอาจจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโดนสุนัขและแมวกัดหรือว่าควนจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าโรคพิษสุนัขบ้ามีความรุนแรงค่ะหากได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าเมื่อติดเชื้อแล้วเนี่ยจะแสดงอาการแล้วก็รักษาไม่หายแล้วก็อันตรายที่สุดคือสามารถที่จะเสียชีวิตได้นะคะ สาเหตุของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการที่ถูกสุนัขหรือว่าแมวกัดหรือควนค่ะแล้วไม่ได้ไปพบแพทย์หรือว่าเข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องดังนั้นนะคะหากว่าถูกสุนัขหรือว่าแมวที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดควรเลียหรือว่าน้ำลายเนี่ยกระเด็นมาเข้าตาเราเข้าปากเราหรือว่าโดนผิวหนังที่มีบาดแผลของเราถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามนะคะควรที่จะรีบปฐมพยาบาลเบื้องตน้นโดยล้างแผลทันทีด้วยน้ำแล้วก็ฟอกสบู่เบาๆหลายๆครั้งค่ะ จากนั้นเนี่ยก็เช็ดแผลให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นพวกโพวิดอนไอโอดีนหรือว่าทิงเจอร์ไอโอดีนก็ได้นะคะแล้วก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบโดสควรที่จะมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งปัจจุบันเนี่ยการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วค่ะใช่แล้วครับเขาบอกว่าปัจจุบันการป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะครับคือการป้องกันไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือว่าควรหรือว่าเลียนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายซึ่งอาจป้องกันได้3ขั้นตอนนี้ครับคุณผู้ชมคือหนึ่งก่อนถูกกัดนะใช้หลักการคาถา5ยอครับแม่ม, <ขา S 2> มีคาถาด้วยป้องกันการถูกกัดนะครับนั่นคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบแล้วก็อย่ายุ่งนะครับคือการอย่าแย่เนี่ยให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบสุนัขหรือว่าทําให้สุนัขเกิดความตกใจ อย่าแยกสุนัขที่เขากำลังกัดกันครับคุณผู้ชมด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามอาหารขณะที่สุนัขก,กินเพราะแน่นอนเขาห่วงนะฮะและก็อย่ายุ่งกับสุนัขนอกบ้านหรือเป็นสุนัขที่เราเนี่ยไม่ทราบประวัติบางทีนะเห็นเขาน่ารักไงอย่างผมเองเนี่ยคือจะต้องไปจับไปเลียกเขาอะไรอย่างนี้ช่วงนี้อาจจะต้องเบรกไว้นะคุณผู้ชม2เลยเนี่ยในกรณีที่ถูกกัดครับเขาบอกว่าให้รีบ ล้างแผลด้วยสบู่หรือว่าน้ำสะอาดนะครับก็คือทั้งสบู่ทั้งน้ำสะอาดเนี่ยหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนแล้วก็รีบไปพบแพทย์โดยทันทีครับเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างเหมาะสมรวมไปถึงนะกักขังสัตว์ที่กัดเหล่านี้แหละสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสุนัขหรือแมวเสียชีวิตไปให้รีบแจ้งผู้นําชุมชนที่อยู่ใกล้ๆที่สุดครับแล้วก็แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อส่งสัตว์ที่สงสัยเนี่ยตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็ 3. หลังจากถูกกัดควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องครบชุดตามกําหนดที่แพทย์นัดซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะฉีดเพียง4-5ครั้งเท่านั้น<ฆ>ที่หลายๆคนบอกว่าอาจจะต้องไปแบบ ปฏิบัติตามอย่างเค,งคร่งครัดนิดนึงบางทีรับไปหนึ่ง,ง,งเข็มแล้วหยุดอันนี้ถือว่ายังไม่ครบโดช<ฆ>นะครับคุณผู้ชมก็ขอให้พี่น้องประชาชนเลยตระหนักถึงการป้องกันโดยการเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีคุมกําเนิดด้วยการทําหมันครับพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าท,ทุกปีเลี้ยงในบริเวณบ้านอย่าปล่อยออกไปนอกบ้านโดยที่ไม่ดูแลเพราะหากถูกหมากัดหรือว่าสุนักกัดที่อื่นเนี่ยอาจติดโรคนี้ได้นะครับรวมถึงเมื่อประชาชนถูกสุนัขและแมวกัดหรือข่วน รีบล้างแผลใส่ยากักสุนัขสิบวันอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักทู่นี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ตัวว่ารับเชื้อมาแล้วหรือยังเรามีอาการให้สังเกตนะคะว่าจากการที่เราไปโดนแมวกัดหรือว่าขีดข่วนสุนักกัดอะไรมาเนี่ยไปโดนน้ำลายบางครั้งแผลอ่ะมัน เรามีแผนนิดนึงเราไม่ทราบมาก่อนสังเกตอาการดังนี้ค่ะหลังได้รับเชื้อเนี่ยผู้ป่วยจะแสดงอาการเบื่ออาหารรเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวมีไข้อ่อนเพียชาแล้วก็ปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัดคันอย่างรุนแรงที่แผลต่อมาเนี่ยจะมีอาการกระสับกระส่ายค่ะมไม่ชอบเสียงดังเพ้อเจอ้อกลัวแสงกลัวลมกลัวน้ํากลืนลําบาก โอ้กลัวหลายอย่างาลเลยนะคะนะนนโดยเฉพาะของเหลวจะกลัวเป็นพิเศษแล้วก็กล้ามเนื้อขาจะกระตุกค,ค่ะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าชักเกรงเป็นอมาพาตหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดน่ากลัวมากนะคะคือเป็นอาการที่รุนแรงนะฮะคุณผู้ชมถ้าเข้าข่ายคือโดนแบบสุนัขและแมวหรือว่าเป็นสัตว์อะไรต่างๆเนี่ย โดนกัดมาแล้วอันนี้คือต้องรีบเข้าหาหมอ<ช>อย่าปล่อยว่าเอ๊ะมันไม่เจอเหรอกมันไม่มีอย่าไปไว้ใจเพราะถ้าสมมุติว่าคุณเกิดอาการใดอาการหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็วก่อนที่จะลุกลามแล้วก็ทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับอันตรายเช่นเดียวกันคุณผูผ่าเนี่ยต้องระวังเพราะว่าเพราะอะไรเอ่ย แมวก็เลี้ยงเยอะสุนัขก,ก็เลี้ยงเยอะแล้วเวลาไปเจอแมวหรือว่าสุนัขที่อยู่ตามริมทางหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะชอบเข้าไปเล่นแล้วตอนนี้เริ่มมีอาการเบื่ออาหารแล้วนี่ <c oughs> ผมเป็นคนรักสุนัขและแมวไงผมเป็ <c oughs> นแบบว่ารับสัตว์นะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขที่บ้านเนี่ยผมเลี้ยงเยอะไง <c oughs> ผมต้องเข้าเอาสุนัขและแมวนะไปฉีดวัคซีน <c oughs> ใ,ให้ถูกต้องแล้วก็ครบทุกโดสนะฮะอันนี้ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันใช่แล้วค่ะ